สวัสดีครับผมปอนครับโอครับคิดค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีเชนกับซีรีส์เรื่อง Monster Next Door พี่เขาบุกลงของผมใน EP ที่2นะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วก็ไปจบตัวที่ว่าพี่ก๊อตอยู่ดีก็ขอเป็นคนคุยได้ไหมน้องก็งงเลยตกเอ้าตายแล้วเพิ่งจะเดียวถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนต้องรอดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อในผมกับรีเชนของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่2นะครับเดียวเรามาเป็นคนคุยกันไหมครับจู่ๆพี่มาพูดแบบนี้คงตกใจใช่ไหมผมขอเอาเรื่องนี้ไปคิดก่อนได้ไหมครับไปคิดก่อนอย่างน้อยๆเดี๋ยวลองไปค่อยๆคิดดูแล้วค่อยมาบอกพี่ก็ได้พี่ก๊อตครับทำไมพี่ก๊อตอยากเป็นคนคุยกับผมล่ะครับพี่อยากรู้จักเดี่ยวมากขึ้นครับเนี่ยน้องเดี่ยวเนี่ยเพื่อนพี่คนนี้เหรอวะคนคุยมือเคยมีประสบการณ์แล้วพี่ชอบคุยกับเต่าจริงป่ะเห็นปีเล่าให้พี่ฟังอย่างเนิร์ดเลยว่ะแล้วคุยกับเต่ายังไงอ่ะคุยภาษาเต่าเหรอเข้าร้านถ้าลุงเดียวเหงามาคุยกับพี่แทนไม่ต้องไปคุยกับเต่าหรอกความภาษาเขาก็บ่นกันเองนั้นล้อน้องเขาเขามีเพื่อนเป็นเต่าแค่นั้นเองดูตาน้องแบบนิ่งนะนิ่งมากแบบพอรับมือได้อยู่แต่ในใจสงสัยดาบไปแล้วดึกแล้วอ่ะพรุ่งนี้เดียวต้องตื่นเช้าใช่ไหมครับงั้นเดียวไปพักผ่อนเถอะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับแต่อยากรู้ว่าแฟนเขาทำอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยถ้าพี่ทำให้เดียวคิดมากอ่ะพี่ขอโทษนะเดี๋ยวครับเมื่อกี้แกว่านะวันนี้ที่คลาสศิลปะเราเจอเพื่อนใหม่ด้วยแหละพี่เดียวนี่เราเขาเป็นคนยังไงอ่ะเขาก็โอเคนะเออพี่เขาอ่ะว่ารู้เก่งมากเลยนะเดียวตอนเรียนพี่เขาไม่คำปรึกษาเราดีมากด้วยจริงๆพอมีคนที่ชอบหรือสนใจอะไรแบบเดียวกันก็ดีนะไปๆมาๆเรากับพี่เขาอ่ะก็คุยกันเรื่องวาดรูปไปเยอะเลยอ่ะครับจริงฮะเดี๋ยวว่าไงนะ อ๋อเปล่าไม่มีอะไรอ่ะโอ้ยนี่ขนมมาด้วยเหรอเออมาด้วยโอเคเราเรียกว่าเปิดมุฟออนไปเป็นไปด้วยกันไปด้วยกันสองคนนี้ไปพร้อมๆกันแลกเปลี่ยนความคิดจะให้คำตอบพี่กรณ์ยังไงดีนะมาดูเลยเฮ้ยดูก็รู้ว่าพี่กรณ์ชอบเราน่ารักว่ะเจ้าอะไรเขาเองก็ไม่ได้พูดเลยเราจะคิดเองไม่ได้นะแล้วที่เขาขอเราเป็นคนคุยอ่ะคือยังไงกันแน่อ่ะแหมจะคิดมากทำไมให้ตัวเองวุ่นวายคนคุยก็คือคนคุยตัวเองรู้สึกดีกับเขาแท้ๆชอบกันก็คบกันเสียเวลาทำไมคบเลยเหรอมันเร็วไปนะชีวิตก่อนน่ารักอ่ะรอไงอ่ะรอจะดูไปเลยชีวิตมีครั้งเดียวนะเว้ยแต่ว่าชอบเดวิลมากแต่งหน้าฉ่ำมากเดวิลทำยังไงดูสนับไหวหนอมันต้องดูแบบดุดันเออแฟนเจ๊ก็จะแบบใสๆไม่อยากเสียใจแล้วอ่ะเดี๋ยวรู้ว่านางคนหรอเออรู้ได้ไงว่าพี่ก๊อตจะทำให้เราเสียใจพี่ก๊อตดูเป็นคนงั้นหรอเขาก็ดูไม่ใช่คนแบบนั้นนะไอเดียผู้ชายเ
อยากให้แบบเพิ่มบทคุณชายพูดได้อ๋อแบบเป็นเสียงก็ได้เป็นเสียงเนาะเฮ้ยให้คำตอบเหรอเดี๋ยวเรียกพี่เหรอครับใช่ครับผมอยากคุยกับพี่ก๊อตเรื่องเมื่อคืนนะครับเรื่องนี้พี่ก๊อตขอผมเป็นคนคุยอ่ะทำเอาเดียวคิดมากเลยเหรอคือพี่งั้นเรามาลองเป็นคนคุยกันก็ได้ครับแต่ว่าผมมี3เรื่องที่อยากจะขอพี่ก๊อตนะครับเดี๋ยวอยากขออะไรครับเราอย่าเพิ่งเจอหน้ากันนะครับแล้วก็ขออย่าเอาเรื่องส่วนตัวผมไปเล่าให้คนอื่นฟังนะอ่าฮะได้แล้วอีกข้อนึงล่ะครับอย่าโกหกกันนะครับมีอะไรก็ให้พูดกันตรงๆแค่นี้ครับคำขอของผมได้ครับขอบคุณที่ยอมทำตามนะครับเฮ้ยแต่ว่าเราเคยเจอกันมาทีนึงแล้วป่ะแต่ผมไม่ได้เห็นหน้าพี่ก๊อตนี่ไม่เป็นไรหรอกครับงั้นพี่ถามได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ให้เจอหน้ากันเดียวไม่อยากเจอหน้าพี่หรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมแค่สบายใจกว่าเวลาไม่เจอหน้ากันนะอ่านวิชาเคมีสนุกไปนะเดียวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวเซลใหญ่เลยเซลคือลูกมึงดูแถวร้านน้ำปั่นดิวันนี้กูจะได้กินกี่โมงวะเนี่ยมึงไปหาโต๊ะเลยเดี๋ยวกูซื้อให้อันไหนโทษนะเพื่อนปกตินะมึงไม่กินน้ำปั่นเว้ยมึงบอกว่าน้ำตาลเยอะยังไงก็วันนี้กูอยากกินเดี๋ยวกูสั่งหวานน้อยเอาก็ได้มาจับผีไรกูกูไปละเดี๋ยวทำยาวพี่จ้าขอบครับขอบคุณนะมาเดินมาป่ะได้เลยหวานพี่ยังเดียวชอบแบบนี้เหรอเนี่ยผมเป็นร้านที่เขาแนะนำใช่ๆที่เวลาเจอหน้ากันแล้วเห็นหน้ากันมันรู้สึกกดดันว่าต้องพูดหรือทำตามสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับงั้นต่อไปนี้ถ้าเดียวมีเรื่องอื่นอัดใจหรือไม่สบายใจอะไรก็ตามเดียวต้องบอกพี่ตรงๆนะครับครับได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวกูกลับก่อนนะเฮ้ยกลับไปคุยที่ไหนกูง่วงจะกลับไปนอนเดี๋ยวแปลกๆนะมึงอ่ะเป็นไรง่วงก็ง่วงไงอยากรู้จริงเหรอเอออยากรู้ดิมีอะไรวะไม่บอกเสือนะถูกต้องคุณถ่ายไปดูไอ้เบียร์มันก็ไปหลังเอ๊ะดูดิเฮ้ยเบียร์มึงไหลเลยถ้ามึงช่วยมันนะมึงโหดจริงด้วยมึงเลิกพูดตามไม่ได้ก่อนมึงลองอะไรนี้มันมีอะไรบอกแล้วบอกนะถ้ากูปล่อยแล้วมึงหนีอีกรอบมึงนะกูลากมึงลงน้ำแน่คือเรื่องมีอยู่ว่าวิ่งโอ้สามคนนี่คือแบบว่าเหมือนกันเลยคือมานั่งรอเขากลับอยู่ด้วยทุกวันหมายถึงว่าเสียงพี่หรือว่าเสียงกีตาร์ครับเสียงกีตาร์ล้อเล่นก็ต้องหมายถึงเสียงคนสิครับโอ้พี่ใจเสียหมดเลยแล้วเนี่ย
เดี๋ยวนี้หันเล่นมุกนะเราเออช่วงนี้พี่อาจจะไม่ค่อยได้มาคุยกับเดียวนะพี่ต้องไปซ้อมกลองอ่ะจริงเหรอครับผมถามได้ไหมว่าทำไมพี่ก๊อฟเลือกตีกลองเหรอครับพี่เคยเคว้งอยู่ช่วงนึงอ่ะแล้วก็มีกลองนี่แหละที่ทำให้พี่ตั้งสติได้อย่างอื่นที่พี่ทำเพราะมันเท่อะแต่ว่ากลองนี่แหละที่เป็นทั้งความฝันแล้วก็สิ่งที่พี่ทำแล้วมีความสุขแล้วเดียวอะครับมีความฝันจะทำอะไรไหมเอาจริงๆเดียวไม่ค่อยได้นึกถึงความฝันเลยอะครับแค่อยากใช้ชีวิตสงบสงบไปวันๆแบบนี้เรียกว่าเป็นความฝันได้ไหมครับได้ดิพี่ว่าความฝันของเราจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะขอให้ทำแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทำก็พอเช่นนอนใช้เงินอยู่บ้านเฉยๆขอแค่มีเงินก็มีความสุขออกเป็นรูมเมทกันหน่อยด้วยกันโอ้ยเนาะถึงแบบทิ้งไอ้ว่านกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วเนี่ยเวลาถอดเสื้อผ้าเอาลงจากตะกร้าดีๆโอ้ยกูมีมึงอยู่ไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ยนี่นี่คุณต้องเกลียดมึงตลอดเลยหรือไงมึงรู้หรอกูขอให้มึงโดนผีหลอกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เบียร์พูดอะไรอ่ะขอฝากไม่ได้เลยนะแล้ว MBTI หัวเหมือนเบียร์อะไรนะแล้ว MBTIO เหมือนเบียร์งาบน้ำโอ้ถูกต้องต้องแบบว่าชอบเห็นอะไรแบบขัดตาเนาะเก็บแทนเพื่อนเอาอะไรอะไรอ่ะมึงแก้ผ้าทำไมไม่อายหรอเออเอายังไงวะก็วะโหอะไรวะไม่เสริมกูหน่อยหรอผิดหวังแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรโอ้ยเร็วๆกูจะน้ำต่อขอบคุณนะครับคุณเบียร์ถ้าไม่มีมึงเนี่ยกูจะทำไงเนี่ยแต่ละกันนะแต่เหมือนเบียร์เคยโทรหาก่อนป่ะน่าจะเรื่องเนี่ยว่าแอบเหมือนจะแอบชอบว่าหรือเปล่าเออโอเคเหมือนก็จะรู้อยู่เลยว่าเดี๋ยวกูพาไปซักนะอย่าลืมบอกกูไปด้วยนะเออกูรู้แล้วโอ้โหสไลด์อะไรขนาดนั้นนะเออจะถึงแล้วใช่ปะนึกว่าโบลิ่งแค่นี้ก่อนนะมึงเฮ้ยเนี่ยไอเกมอะไรเนี่ยไอ้ยะสไลด์แบบสไลด์สไลด์แบบเข้ารูอ่ะตอนแรกคือกิ้งปึ๊บเฮ้ยสไลด์ดีกว่าสไลด์ดีกว่าชอบเรียนเนี่ยเอาคิดไปเองคิดไปเองเออเฮ้ยผมคิดว่าไม่มีคนอยู่ตลอดเลยเอาเจอแล้วมีอะไรหรือเปล่าคิดไปเองไม่ได้คิดไปเองอ่ะดิไอ้ก๊อฟไม่อยู่ไหนไอ้ก๊อฟอ๋อถามพี่จริงรู้นี่มานี่แล้วแต่อาจจะแบบหัวสมองไปคิดว่าเขาเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยสบายปะเนี่ยข้างห้องมึงมีผีป่ะอย่าเสียงดังรบกวนน้องข้างห้องเขาก็น้องข้างห้องมึงไม่ใช่คนอ่ะกูเห็นมากระตาผีชัดๆเลยผีอะไรของมึงเริ่มเพ้อเจ้อแล้วหุบปากได้แล้วไอ้คอมมึงย้ายออกด้วยย้ายอะไรของมึงกูเพิ่งย้ายมามึงไม่กลัวผี
ีหรอถึงเงียบไหมมึงไม่ได้หรอกนะผีขึ้นบ้านอะไรก็แต่จริงมันก็น่าคิดเหมือนกันเนาะถ้าแบบว่าเป็นเรื่องของผีจริงๆอ่ะก็คนลุกกันนะพี่ครับเอ้าครับวิเบียเห็นน่าจะของเพื่อนพี่นะครับของปลาคืนหน่อยนะครับอ๋อขอบคุณครับโหแล้วคือเพื่อนเห็นหมดแล้วอ่ะเออยังเป็นก้อนคนเดียวอ่ะคนชายโอ้วันนี้กินเยอะมากหายให้คุณตาดูดีกว่าเงยคุณชายโตขนาดนี้แล้วนะครับเป็นไรดูหน้ากังวลนะเดี๋ยวไม่รู้เลยครับว่าชีวิตมหาลัยจะเป็นยังไงเอ้ยรอแป๊บนึงนะตามเขาปัดมาให้คนให้หมอตาเป็นคนให้ให้คุณชายไปอยู่ด้วยเอาไว้ให้เลี้ยงเฮ้ยเอาเจ้านี่ไปอยู่ด้วยน้องเต่าเต่าน่ารักจังเลยครับขอบคุณนะครับไม่เหงาแน่ๆคราวนี้คุณชายก็ดีนะที่คุณชายสวัสดีครับคุณชายผมฝากเดียวด้วยนะครับคุณชายชาย SHY ที่แปลว่าขี้อายครับอ๋อชื่อนี้ก็ดีนะเรียกแล้วก็ได้คิดได้ทั้งสองแบบคุณชายคิดได้ทั้งสองแบบอยู่กับร้านผมไม่นานๆนะครับโอเคสวัสดีครับแม่นี่แม่ส่งข้อความไปก็ไม่ยอมตอบเลยนะทำอะไรอยู่จ๊ะเมื่อกี้เดียวให้อาหารคุณชายครับแล้วก็เดี๋ยวอ่านหนังสือต่อครับนี่เดียวหายไปเฉยๆรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงแบบเนี้ยไม่ได้แล้วเดียวต้องเอาเบอร์เพื่อนอะมาให้แม่เวลาแม่ติดต่อเดียวไม่ได้แม่จะได้ไม่ต้องห่วงเออนี่พ่อต้องกินยาตัวไหนนะไปหาให้พ่อเด็กๆ อ๋อเออเดี๋ยวพ่อคุยกับเดียวต่อยคุยมาคุยกันค่ะหลานน่าจะรับเป็นอย่างเดียวคุณตาเป็นอะไรเหรอครับทำไมต้องกินยาด้วยอ่ะโอ้เปล่า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 ตาไม่เป็นอะไรหรอกแค่แม่เขาไปหายาบำรุงเฉยๆเออตะกี้เห็นไอ้เจ้าคุณชายเลยนะอุ้มมันโตขึ้นเยอะเลยนะนี่ครับคุณตาคุณชายโตขึ้นเยอะมากโอ้โตไปจริงว่ะที่แม่ก็พูดอาจจะไปคิดอะไรมากนะก็แค่เป็นห่วงเฉยๆตาลูกเดียวเป็นคนน่ารักเป็นหลานที่น่ารักตารักเดียวนะเดี๋ยวเวลาคุณตานะครับแม่ก็รักเดียวนะลูกยังได้ยินอีกโอ้ยจะไม่มีโอ้ยอย่าเสกโอ้ยอย่านะขอร้องล่ะอะไรจ้ะไม่อยากร้องไห้ก็เปิดประเด็นเป็นเรื่องกินยาก็เลยแบบว่าเนาะแอบกลัวเผื่อใจไว้ก่อนจริงๆแล้วแหละเรื่องไหนมีอย่างเงี้ยแก่ไม่ได้เลยจะร้องไห้ตลอดใจไม่ดีจะง่วงไม่ใช่แค่เทียมเจียวเพิ่มข้าวเปล่าด้วยกลับบ้านหนึ่งชุดใช่ไหมได้เลยแป๊บนึงรอเดี๋ยวเลยลุงทำให้ก่อนเลยครับคุณลุงจำได้ไงอะครับใกล้หนูมาร้านลุงตั้ง3ครั้งแล้วอะสั่งเหมือนกันทั้ง3ครั้งอะหรือว่าวันนี้คิดอยากจะเปลี่ยน
เอาไปเหมือนเดิมเลยครับงั้นจัดไปอันนี้ชาที่พี่ก๊อตแนะนำลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเกาเหลาหมูพิเศษข้าว3กินนี่ครับลุงได้ครับนั่งนั่งรอก่อนนะครับ3ขอโทษครับนี่ครับคุณหน้าไหมจำหน้าได้ไหมคุณหน้าหรือเปล่าจำนะเสียงของคุณนะเราเคยเจอกันป่ะครับเขาจะเก่งๆนะครับเราเคยเจอใช่ปะที่หน้าห้องผมห้องแต่เหรียญสิบเฮ้ยเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทเดี๋ยวนะไม่ใช่ผีหรอกหรอเฮ้ยวันเอาว้าวหลังแล้วเฮ้ยเสียงพี่ก้อนเอาไงดีพุ่งไปนี่เร็วกูเจอน้องข้างห้องไงก๊อตอุ้ยไม่ได้ไม่เอาเชี่ยเออเขาเขารู้คือกูปวดท้องโอ้ยมึงจะไปไหนคือมึงซื้อขึ้นไหนกูปวดท้องด้วยนะกูจะไปกินบนห้องเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ก๊อตมึงจะไปไหนเนี่ยกูปวดท้องปล่อยกูเดี๋ยวกูถามมึงให้ก็ได้มีห้องน้ำข้างล่างเปล่ากูจะกลับขึ้นไปบนห้องปล่อยกูอีไอ้บ้านกูเอาปล่อยก๊อตไปเถอะเดี๋ยวมึงขี้แตกไม่เอาเออเป็นนายกูด้วยเขาว่าจะเห็นไงว่าพี่เขาแม่งวะเจอเรื่องมันอยากมาแดกข้างล่างเองแท้ๆสัญญานี่น้องข้างห้องก๊อตน้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่อว่านนะแล้วเนี่ยไอเบียแล้วน้องชื่ออะไรอ๋อชื่อเดียวครับโอ้พี่ว่านมึงปล่อยน้องเขากินข้าวเถอะไหนว่ามึงหิวไงครับได้แล้วครับขอบคุณครับนี่ผมไปแล้วครับไปเลยไปเลยงั้นผมไปรอที่โต๊ะนะครับลุงได้เลยครับตั้งรอก่อนเลยครับขอบคุณครับครับไอ้ก๊อตมันไปแดกอะไรของมันมาวะไม่รู้ดิเออน้องข้างห้องไอ้ก๊อตนี่ดูเงียบแปลกๆเนาะไม่เห็นปากเลยน้องเขาอาจจะไม่ชินที่เราเข้าไปทักน้องเขาแบบนั้นก็ได้น้ำครับขอบคุณครับนิสัยเหมือนไอ้แทนเลยเสียดายว่ะกูได้คุยกับน้องเขาแป๊บเดียวเองแต่เมื่อกี้เห็นหน้าเหมือนจะน่ารักอยู่นะเอาแล้วมึงพูดถึงน้องเขาทำไมเนี่ยมึงชอบน้องเขาไงบ้าน้องเขาไม่ใช่สเปคกูแล้วสเปคมึงแบบไหนอ่ะอุ๊ยสเปคกลัวเหรอก็คงเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ได้ดีถ้าขนาดนี้ก็พูดไม่เถอะเอาใจแล้วก็ตามใจกูเก่งออกมาต้องเลยมึงอ่ะพูดชื่อเลยเถอะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาชอบจริงหรือว่าแกล้งหยอกขอบคุณครับแต่ก็ดูเหมือนจะชอบจริงเอออาจจะหยอกเพื่อดูอาการอีกฝ่ายหรือเปล่าพี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเปลี่ยนไปกลับบ้านนะครับได้ครับขอบคุณครับพี่ครับน้ำหมดขอน้ำหน่อยครับเฮ้ยตะเกียบได้แล้วครับขอบคุณครับจะแคร์ดูแลอย่างดีขอบคุณนะอ๋อมันไม่ได้เข้าคู่กันใช่ป่ะคนละแบบกันละแบบกันใครว่ากูทำฟรีเฮ้ยเบียร์รู้ได้นะเฮ้ยว้าวว้าวโอ้โหโคมากไม่ช้ากินเยอะๆก็ต้องเดินเยอะๆถูกไหมจะได้แข็งแรงคิวอีกแล้วเหรอคิวก็คุยอ่ะคิวอีกเหรอเอ้าพี่ก๊อตเหรอครับคือพี่รบกวนเดียวคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าครับอ๋อพี่คุยโทรศัพท์ไม่เลยครับผมไม่ได้คุยโทรศัพท์อยู่ผมคุยกับคุณชายอะครับเอาละคุณชายเหรอ คุณชายเป็นเต่าของผมอะครับอ๋อโอเคเป็นเพื่อนคนสำคัญสินะถ้ามีโอกาสพี่ก็อยากรู้จักกับคุณชายบ้างจังปากคุณชายเดินเลยปล่อยตรงราวเลยเดินตรงราวเลย
ถ้าไม่นับคุณชาโคใต้หอคุณชาก็เป็นเพื่อนคนสำคัญที่สุดของผมเลยครับไว้ถ้าผมมีโอกาสผมจะพาคุณชายไปแนะนำให้พี่กอลรู้จักนะเออพี่ว่าจะบอกเดียวคือพรุ่งนี้พี่มีคอนเสิร์ตเล็กๆอ่ะที่นิทรรศการศิลปะที่มหาลัยถ้าเดียวอยากมาคลายเครียดมาดูพี่ตีกล่องได้นะแต่ถ้าเดียวไม่สะดวกไม่เป็นไรนะพี่เข้าใจพี่ก๊อตครับจำที่เอ็มม่าเคยตอบคำถามเรื่องความรักในหนังสือ Midnight Solitary ได้ไหมครับฮะที่เขาบอกว่าสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นไม่ว่าทำยังไงก็ต้องเกิดขึ้นจำได้จำได้แต่ทำไมหรอเปล่าครับผมแค่นึกถึงเอ็มม่าเฉยแฟกมากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวตัวนี้มีภาพสตาร์ลิ่งในด้วยเฮ้ยรูปนี้เราเคยเห็นสตาร์ลิ่งรูปแบบนี้มันเรียกว่าแนวอะไรอ่ะเป็นแนวอิมเมชันนิสต์คนที่เขาวาดภาพเนี้ยเขาประทับใจกับธรรมชาติที่เห็นเขาก็เลยนำเสนอรูปนี้ออกมาเราอ่ะเคยอ่านประวัติของแวนโกด้วยเขาวาดภาพเนี้ยผ่านมุมมองในห้องพักผู้ป่วยเก่งจังอ่ะใช่เป็นรูปที่วาดยากมากอ่ะเราว่างานศิลปะก็น่าสนใจดีนะแล้วเดี๋ยวอยากไปเรียนรู้ตัวไหนไหมดนตรีป่ะลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงจากวงดนตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่รอช้าเราไปพบกันเลยกับวง Friends from the Moonตอนที่เขาไปอ่อเหรอแล้วอ่อได้แล้วสิเอ้าแล้วอย่างนี้เขาใจดูกันไหมเห็นหน้าปะวะก็ให้น้องเห็นหน้าแต่ตัวเองไม่เห็นหน้าน้องอุ้ยโอ้ยก็ยังทำตามเออมีความใช่เออคือความแบบเออทุกคนงงอ่ะโอ้ตัวละครลับครับผมทำไมมือกองวงนี้ใส่หน้ากากวะไม่รู้ดิแฟชั่นมั้งมึงแต่ว่าเท่ดีนะแต่กูว่าหน้าเขาคุ้นๆนะเขาพี่กอนไงมึงวงนี้พี่กอนเขาเป็นมือกองไม่พี่กอนหรอครับคนอื่นเขาเดี๋ยวจะรู้สวัสดีครับพวกเราเฟรนด์ออฟเดอะมูนเฮ้ยพี่กอนชอบความรักสัญญาไม่ใช่เป็นการเสียเวลานะครับไปกับเพลงแรกกันเลยครับ Let's goเพื่อนคือจอยสุดจริงพอใส่หน้ากากยังรู้เลยว่าหล่อมันเป็นยังแบบเสพหลอนทะลุหน้ากากใช่เหมือนเมื่อคนที่ใช่จะรออยู่ฉันก็เดี๋ยวนะว่าไงนะเกมรู้จักผมด้วยหรอเปล่าแต่อะไรเออจะจำเส้นไหมที่คันแล้วปากของเราได้ปะอยู่บนเวทีด้วยหรอใช่หรอไม่อยู่ตรงนั้นแหละเอ้าใครอ่ะใครคนไหนนักร้องหรอเอาแพนเยอะด้วยเอาใครวะเนี่ยคนไหนวะเนี่ยคนนี้หรอโอ้โหคนไหนแล้วหล่อทุกคนคนไหนวะปล่อยให้สงสัยไม่บอกเลยไม่บอกใช่ให้เดานะบนคีย์บอร์ดเพราะเขามองฝั่งนี้บ่อยมองฝั่งนี้บ่อยเฮ้ยแล้วร้องนำก็ไม่แน่วะเป็นไงบ้างครับทุกคนสนุกไหมไม่รู้ขอฝากวงเฟรนด์พอลหนูโมไปกับทุกคนด้วยนะครับ
ผมวินวินวินแนะนำตัวแล้วนะอุ้ยเขาจะหน่อยว่าโอ้ยร้องนำครับการครับคีย์บอร์ดครับวินแน่เลยพี่ว่าวินแล้วกีตาร์ครับแจ็คบูเบตครับคือแจ็คผมจอร์ดคือตองครับน้อยโหใช่น้องวินน่าจะน้อยแล้วเราทุกคนแลแบบไปมาเชียร์ก๊อตหมดเลยทำไมวันเนี้ยและเกมไม่เฉลยด้วยคนไหนไม่เฉลยโอ้ยคุณชายคิดว่าที่พี่ปรับใส่หน้ากากเป็นเพราะว่าอะไรไม่ต้องถามดีหรอพากันเต่าเลยเขาให้ความสำคัญนี่ลูกมองรู้เป็นภาระชิบหายเฮ้ยอยากเห็นหน้าโมโมใส่กูอีกก๊อตเดี๋ยวมันออกไปว่าก๊อตเมาเมาอยากเยอะนิดก็ไอ้กันจะว่าใส่กูเมาคิดดูคุยกันเสียงดังขนาดไหนโอ้เบาจริงว่ะโอ้ยเลทเทมากโอ้พี่ก๊อตคือเพื่อนทิ้งไปเลยปะเอามาส่งห้องเรื่องอะไรเนี่ยโอ้หมดไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะอันนี้เมาหรือขโมยขึ้นห้องเหรอเฮ้ยโอ้ไปซื้อให้หรอเอาไว้กินแก้แห้งนะครับเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวอยู่เปล่าอยู่ครับพี่เห็นของแล้วนะขอบคุณเดียวมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรเลยครับพี่ก๊อตครับพี่ก๊อตโอเคไหมครับเมื่อวานผมได้ยินพี่ก๊อตอ้วกด้วยอ่ะเดียวได้ยินด้วยเหรอที่ไม่เป็นไรแล้วครับแต่ว่ายังปวดหัวอยู่นิดหน่อยอ่ะพี่ก๊อตรีบกินข้าวนะครับจะได้กินยาตามผมซื้อโจ๊กมาให้อ่ะจะได้ย่อยง่ายๆพี่ขอบคุณเดียวมากนะแต่ว่าซื้อมาเยอะขนาดนี้กะเลี้ยงคนทั้งหอเลยปะเนี่ยก็ผมกลัวพี่กรณ์กินไม่อิ่มอ่ะพี่กรณ์รู้วิธีการกินใช่ไหมครับพี่กรณ์ต้องกินน้ำเยอะๆก่อนนะแล้วก็กินโจ๊กตามถ้ายังไม่ดีขึ้นก็กินโซดาต่อไหมก็เอเนอร์จีดริงก็ได้ครับโอ้โหทำตาต้องกินน้ำเยอะเพราะว่าจะได้แบบว่าเอาออกจากเส้นเลือดไม่เคยมีใครทำแบบนี้พี่เลยนะรู้ป่าวผมแค่ทำตามในอินเทอร์เน็ตบอกอะครับว่าแต่งานเมื่อวานเพลงพอมากนะครับคนที่ใส่หน้ากากก็เท่มากๆครับโอ้ยเดี๋ยวไปดูด้วยเหรอครับคือเรื่องหน้ากากอ่ะพี่มาคิดตามที่เดียวบอกพี่ไม่ต้องการให้คนมาคาดหวังพี่ต้องพูดหรือต้องทำอะไรที่เขาต้องการที่ผ่านมาพอทุกคนเห็นหน้าของพี่ทุกคนก็จะคาดหวังให้พี่เป็นในสิ่งที่เขาอยากให้พี่เป็นพี่ก็เลยลองปิดหน้าดูแต่อีกเหตุผลนึงก็คือเผื่อเดียวไปดูคอนเสิร์ตด้วยแหละคือคนดูปิดหมดแล้วตอนนี้แองเจิลแพ้แล้วนะเดี๋ยวไม่ชนะคือเพื่อนเจอตลอดเออเพื่อนเจอตลอดเลยอ่ะไงล่ะ
ไปกินซูชิด้วยกันป่ะพวกพี่ซื้อมาโคตรเยอะเลยเฮ้ยไปคุยเขาทำไมรู้จักน้องเขาเอออันนี้บิวเพื่อนพี่ส่วนนี้น้องเนียวเว้ยแล้วก็เอ้าไอเบียเดินช้าจังวะสรุปเดียวจะไปกินซูชิกับพวกพี่ป่ะไอว่านน้องเดียวสะดวกไหมเบียแบบคอยเบรกเพื่อนให้ตลอดเลยพอพี่กินกันเลยครับผมไม่สะดวกขอโทษทีนะครับเอ้าน้องเดียวจะรีบไปไหนอ่ะทำมาต้องเยอะทำไมนะทำไรกันอ่ะไม่เข้ามากูคุยกับน้องเดียวอยู่อ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาหนีไปละเขาหนีไปเลยว่าไม่มีใครอยากคุยกับมึงพวกมึงรีบเข้าห้องไปเลยนะอย่าไปยุ่งกับน้องเขาเออเอ้าทำไมอ่ะไอ้นี่ยังห่วงฉันอ่ะเป็นไรกับน้องเขาอ่ะเฮ้ยเป็นคนที่จะช่วยให้น้องเขาไม่ต้องมาเจอคนแบบมึงไงคนวันนี้จบหายเข้ามาไอ้บิวช่วยกูด้วยไปเลยไหวปวดหรือเปล่าเรามารู้กันได้อ่ะเขาจะได้เจอหน้ากันอีพีไหนจะคุยแบบนี้ก็น่ารักดีอ่ะน่ารักน่ารักโมเมนต์ดีด้วยคุณชายเซลฟี่กันดีกว่าเออแล้วเมื่อกี้นิ่งมองกล้องด้วยรู้งานรู้งานใช่เหมือนยักษ์ออกตลอดเวลาอย่าปีนดอกสู้ได้ยินอ่ะได้ยินตลอดเดี๋ยวอ่านหนังสือเสร็จแล้วหรอครับใช่ครับกำลังจะต่อจิ๊กซอว์ต่อครับจิ๊กซอว์รูปอะไรหรอครับรูป Starry Night ครับผมเพิ่งได้มาจากงานแฟร์เลยเซิร์ฟแล้วเซิร์ฟรูปของแวนโกงตอบยากเด้อเดี๋ยวนี้มีงานอะไรเล็กเยอะเลยเนาะแต่ก็ไม่น่าเยอะเท่าพี่ก่อนนะครับเออเรื่องตอนกลางวันที่ว่านมันมากวนเดียวอ่ะพี่ขอโทษแทนมันด้วยนะแค่อยากรู้จักน้องเดียวอ่ะไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวเข้าใจพี่ว่านะครับพี่ก๊อตอยากไปว่าเพื่อนนะเดียวรู้ตัวไหมว่าเดียวเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างมากเลยนะผมว่าพี่ก๊อตต่างหากที่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นมากกว่าโอ้ผมได้คุยกับพี่ก๊อตแล้วสบายใจมากนะเขินอีกอ่ะผัดกันเขินนะเดียวครับพี่ถามอะไรหน่อยสิเดียวกำลังยิ้มอยู่หรือเปล่าครับทำไมหรอครับเพราะพี่หยุดยิ้มไม่ได้เลยครับเอ้ยเอ้ยนี่แหละข้อดีของฟิล์มขอบคุณเดี๋ยวเจ้าภาพนี่แหละเดียวไปจองแล็บทันป่ะทันเรากำลังจะออกแล้วเราต้องรับคุณชายทำไมฉันรู้สึกเหมือนต้องขยายกล่องให้คุณชายฉันก็เลยเดี๋ยวฉันอยากซื้อบ้านใหม่คุณชายมากเขาจะได้แบบเดินได้แบบเยอะๆเดินได้เยอะหน่อยเนาะอีนี่เดียวจะเป็นลิงแน่น่ะจ้องจะปีนออกอย่างเดียวเจอเหรออุ้ยอุ้ยใช่หรอใช่แหละกำลังจะเขาจะเขียนโน้ตเอ้าอุ้ยแล้วทำไงอ่ะเอ้าจบเหรออย่าจบนะเป็นไงอ่ะโอ้ย
อุ้ยยังไงอะแต่ว่าอย่าเพิ่งวางใจนะอาจจะมีการสับหลอกอาจจะสับหลอกคนดูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องรอดูต้องรอดูแต่ก็บอกยอมรับว่าเป็น EP ที่ส่วนตัวนะชอบมากเลยชอบน่ารักดีน้องน่ารักเพราะด้วยความที่มันไม่ค่อยมีมันมีไม่กี่เรื่องหรอกที่แบบสองตัวละครจะได้แบบมาคุยกันโดยที่ไม่เห็นหน้าใช่แล้วแบบว่ามันมีโมเมนต์มันมีความเขินอะไรเงี้ยมันเป็นสตอรี่ที่เรื่องคุยเยอะมากเลยนะเยอะแต่ไม่น่าเบื่อเลยจริงแบบมันเหมือนได้ฟังคนที่ไม่เคยแบบว่าไม่เจอหน้ากันแล้วคุยกันแต่แบบว่าเขาคุยแต่เรื่องคือเขินตามหมดเลยเนาะมันแบบมันเปิดใจคุยกันได้มันเปิดใจคุยกันอีกคนก็คอยเป็นห่วงอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงมีอะไรก็ขอโทษก่อนตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือการรักษาสัญญาของคนพี่ก๊อตเคยวินาทีที่อ๋อจำได้แล้วเราเคยดูไพลอตแล้วมันจะมีการที่เขาสถานการณ์แต่เรายังไม่รู้ว่ามันคือตอนไหนอะไรยังไงแล้วหรือมันคือความหมายอะไรยังไงก็เลยไม่เข้าใจไงแต่พอวันนี้แบบโอ้โหมันคือการรักษาสัญญาของพี่ก๊อตจริงๆก็แบบคือตัวเองก็เหมือนไม่รู้หรอกว่าน้องจะมาดูไม่ดูใช่แต่ก็ใส่กันไว้ก่อนแต่ก็ใส่กันไว้ก่อนเผื่อว่าน้องจะมาดูอีกในนึงก็คือเหมือนแบบว่าบางทีคนชอบคาดหวังให้เขาเป็นหนึ่งเป็นอย่างนี้เวลาเห็นหน้าเขาหน้าเขาน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าอยากปกปิดใบหน้าตัวเองไว้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการรักษาสัญญาด้วยไงแบบว่าก็แบบว่าอันนั้นแหละที่จุดสำคัญจุดสำคัญแล้วพอเราเห็นเราก็แบบโอ้ยพี่ก็ใส่ใจมากเลยแล้วมันมีหลายโอกาสเลยนะที่แบบว่าเจอน้องอ่ะอะไรเงี้ยต้องแกล้งทำไปแบบหลบหน้าเพื่อให้แบบรักษาสัญญาให้น้องเพราะช่วงนี้เหมือนเพื่อนเขาก็จะเจอเพื่อนเจอเดียวหมดแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนเจอหมดแล้วโดยเฉพาะเจ้าวาดนะก็คือพยายามเข้าไปคุยเข้าไปทักเข้าไปอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าชอบเฟลลี่อะเนาะก็คือพยายามคุยอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยแต่ยังดีนะที่มีเบียร์อยู่เบียร์ก็จะคอยเป็นเบียร์ให้เขาก็จะบอกเอ้ยเข้าหาน้องแบบนั้นบางทีน้องอาจจะแบบว่าตั้งตัวไม่ทันหรือตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพูดถึงตัวละครชื่อแทนว่ะใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าบุคลิกอะไรคล้ายๆแทนเลยแทนไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็คือเป็นการสัญญาพี่ก๊อตเนาะเราดูเราก็รู้สึกว่าหูพี่เขาใส่ใจจริงๆเหมือนที่เดียวบอกเลยว่าพี่ก๊อตตั้งหากที่แบบคอยใส่ใจคนรอบข้างตลอดอะไรเงี้ยดูแล้วชอบมากเลยสีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากลัวจะแบบมีปัญหามากเลยเพราะเราจะเห็นว่าคนที่ชื่อวินเนี่ยร้องนำใช่ไหมเขาเหมือนตอนนี้เขาเริ่มตัวแต่มันไม่มีใครสนใจเขาแต่มาสนใจพี่ก๊อตหลังเรียกแต่ก๊อตอะไรเงี้ยเขาต้องแบบน้อยใจแล้วยิ่งแบบมีตัวละครอย่างน้องเกมเนาะที่เป็นเพื่อนสนิทของเดียวที่แบบว่าก็พูดมาว่าช่วงเนี้ยแบบได้รู้จักรุ่นพี่คนนึงที่เขาแบบว่าวาดรูปเก่งวาดรูปเก่งมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็ดีมากด้วยเหมือนแบบมีโอกาสได้คุยกันก็แบบว่าเหมือนแบบว่าคุยแล้วแบบถูกคออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนดูคอนเสิร์ตก็ดันพูดว่าจำพี่คนนั้นที่พูดให้ฟังได้ไหมเขาอยู่บนนั้นแหละแล้วใจคิดใครตายแล้วคนไหนแล้วไม่ระบุด้วยว่าคนไหนเดายากเดายากเพราะว่าทุกคนแลดูจะมีบทบาทหมดเลยแต่ว่าถ้าให้เดาสุดนี่ว่าวินมาลองนำเป็นไปได้มากสุดใช่แต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบดราม่าเลยไหมพี่ก๊อตเหมือนกันแอบคิดเหมือนกันแต่ว่าแต่เราจะเห็นว่าพี่ก๊อตเขาอยู่กับน้องตลอดเวลาไงเขาจะเอาเวลาไหนไปเจอเกมเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะแต่มันก็ไม่แน่อะไรจะเล่นทันก็ไม่แน่ไม่น่านะไม่น่าจะใช่เราดูยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ได้เห็นฝั่งครอบครัวของน้องเดียวเนาะโหตาน่ารักมากน่ารักเข้าใจแบบหวานตัวเองอะไรเงี้ยรู้ว่าต้องแบบว่าไปเรียนคนเดียวเนาะก็เลยแบบว่ามีฝากเพื่อนไปด้วยแล้วก็ได้รู้ที่มาของชื่อคุณชายชายก็คือ SHY ชายความเขินอายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเรียกเป็นคุณชายก็ได้ได้สองแบบอะไรแบบความหมายภาษาไทยก็แบบคุณชายอะไรเงี้ยน่ารักเนาะแต่นั่นแหละที่เราบอกคือมันเปิดประเด็นเรื่องของคุณตาไปแล้วมีเรื่องของก็ต้องกินยาด้วยนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเตรียมมีความแบบรักหลานเยอะๆเราก็ปวดใจกูว่าช่วงท้ายจะเล่นประเด็นดราม่าอีกแล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วเพราะเรามันอ่อนไหวแต่เขาไปในครอบครัวอยู่แล้วนะก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ถือว่าเป็นดูมาสองอีพีชอบนะชอบมากชอบมากเลยอ่ะแถมความสัมพันธ์ของว่านกับเบียร์ด้วยที่แบบว่าเอ๊ะใครชอบใครก่อนชอบกันทั้งคู่แต่แบบพยายามแบบพูดแย่ๆหยอดลองใจกันอะไรอย่างนี้แต่มันจะมีช่วงนึงที่บอกคือเบียร์โทรไปหาก๊อตแล้วไปปรึกษาเรื่องปัญหาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องที่แบบว่าอาจจะแบบรู้สึกกับว่านไปแล้วก็ได้แต่ต้องพยายามเก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นได้เนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็รถแสดงของชื่อชมเนี่ยน่ารักมากแสดงดีมากน้องที่แสดงเป็นน้องเดียวอ่ะทำให้เรารู้เลยว่าเขาคือแบบคาแรคเตอร์ของเดียวที่แบบเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตอ่ะที่แบบว่าทำให้เราเชื่อจริงว่าน้องเป็นอินโทรเวิร์ตจริงจริงเราเคมีกันเข้ากันกับคุณบิ๊กเนาะ
โอ้น่ารักแล้วคุณบีคือเรื่องนี้คือแบบหล่อมากหล่อล่ามากหล่อทะเลนต์มากเลยอ่ะน่ารักน่ารักมากจริงๆโหก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าดูมาสอยพี่ชอบเนาะเออซึ่งแบบอยากไปรอดูต่อแล้วว่าแบบตอนจบจะจริงหรือไม่จริงอย่าเพิ่งจบสิไม่ตอนจบตอนจบของ EP นี้เออใน EP หน้ามันบอกว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ต้องไปรอดูกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์เรื่อง Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผมใน EP ที่2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้กับบอล TV ใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ที่กับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ